วันนี้เวลา9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์วงพาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำนายรามณรงค์สอนประชุมและนายการหลงสุขโขกรรมการมูลนิธิพระพุทธบาทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายเงินจากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายพระพุทธรูปพระวัฒนมงคลสักยมุนีในเสกสรรวัฒนพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการทำบุญสมโภช120ปีวัดเวรุวนารามแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของเขตดอนเมืองในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรศรีทราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการต้นแบบระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ภายใต้การกำกับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำในหวังหวินชิ่งและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ในสง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนำคณะกรรมการบริหารบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและหนังสือความสุขส่งต่อได้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในปิยพัฒน์ธัญกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทไวเบรโตจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทนเนอร์แซกโซโฟนเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเจ้าหน้าที่สถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันเวลา 13:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรีศรีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำผู้สนับสนุนมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธยสทต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครั้งที่1/2566มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อปี2522ในโอกาสทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้ว33,316ทุนเป็นเงินกว่า482ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินงานสำคัญต่างๆอาทิด้านทุนการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศรวม471ทุนด้านเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการได้จัดพิมพ์หนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมและพิมพ์ซ้ำพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆรวม28เรื่องด้านพัฒนาการศึกษาจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กประถมวัยและประถมศึกษาตลอด12ปีที่ดำเนินงานมามีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการเกือบ 30,000 โรงเรียน